สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ธนาคารกรุงไทยนะครับกำลังหยิบบัตรคิวอยู่นะครับรอเรียกนะครับนี่นะครับบัตรคิวนะครับลำดับที่113นะครับเดี๋ยวรอเรียกเข้าไปข้างในจะถ่ายให้ดูครั้งนะครับธนาคารกรุงไทยก็จะเข้ามาจ่ายนะครับปิดบัญชีนะครับทุกขั้นตอนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนี้ก็เรียกเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับไม่รู้เขาจะให้ถามก่อนนะครับตอนนี้คิวผมก็113เดี๋ยวผมจะให้ดูยอดออกนะครับก่อนมาปิดนะครับนี่นะครับยอดผมที่หักแล้วยอดเหลือ91,565.03ทั้ง3ยอดนะครับที่ยอดมันจะมีของกยศ.ข้างบนนะครับยอดที่2เป็นยอดของทนายความยอดที่3ของแอปกยศ.นะครับโอเคทั้ง3ยอดตรงนะครับเพื่อความผิดพลาดเสียดายเผื่อกรณีผิดพลาดนะครับทั้งหมด 92,000 บาทมาจ่ายวันนี้กยศ.นะครับมาปิดวันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าต้องมีอะไรขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับก็นี่จากยอดของผมนะครับก่อนทำเรื่องปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ120,000กว่าบาทนะครับแล้วก็วันนี้ณวันนี้วันที่30เมษายนนะครับวันที่ผมได้ลงทะเบียนแอปไว้นะครับว่าจะขอลดดอกเบี้ย 100% ในวันนี้ก็ช่วงบ่ายมันก็แจ้งมาเลยนะครับว่าบ่ายประมาณบ่ายโมงนะครับมันก็แจ้งออกมาว่ายอดเงินของคุณลดแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ 91,000 กว่าบาทนะครับผัดหรือผ่อนการชำระมาหลายปีนะครับกรณีเคสผมก็คือกรณีว่าได้สิ้นสุดแล้วนะครับก็คือว่ากยศ.จะส่งฟ้องแล้วนะครับกรณีก็คือนายความส่งเอกสารมาที่บ้านนะครับจะทำการสืบทรัพย์นะครับพอทำการสืบทรัพย์แล้วนะครับผมก็เลยไล่โทรตามหากยศ.แล้วก็ทนายความตามเบอร์ที่เขาแจ้งมาให้นะครับแล้วก็พอโทรไปแล้วนะครับก็สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นกยศ.หรือว่าจะเป็นทนายความที่ดูแลคดีนะครับก็สรุปว่าวิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือต้องปิดบัญชีให้เร็วที่สุดนะครับภายในวันที่30มิถุนายน2564นะครับบอกว่าปิดนะครับก็รู้สึกว่ามันเงินมันเยอะครับนะเข้าใจทุกคนเลยครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือรอหมายศาลเรื่องคดียึดทรัพย์เลยนะครับหลังจากมิถุนายนนี้เดี๋ยวทนายเขาจะฟ้องและทำการให้เราไปไกล่เกลี่ยที่ศาลนะครับผมคร่าวๆผมก็ถามคร่าวๆนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็เลยว่าถามคร่าวๆว่าถ้าสมมติว่ากรณีไปศาลแล้วจะยังไงต่อได้บ้างหรือจะผ่อนผันได้บ้างที่รู้มาคร่าวๆนะครับเขาก็บอกว่าเขามีระยะเวลาแค่3ปีนะครับให้ผ่อนให้หมดแต่ช่วงที่ผ่อนอยู่นะทนายความจะทำการยึดทรัพย์ไว้ก่อนนะครับก็เลยว่าตัดสินใจเลยดีกว่าใช้เวลานั้นไม่เกิน 4-5 วันแล้วก็เลยตัดสินใจคุยกับครอบครัวเลยว่าจะเอาไงดีก็เลยตัดสินใจว่าตัดสินใจปิดเลยดีกว่าเลยโอเคแต่ตอนนั้นที่เช็คยอดไปก็ประมาณ102ยอดของผมก็อยู่ประมาณ102บวกๆนะครับนิดๆแล้วก็ปรึกษาโทรไปหาปรึกษากยศ.อีกรอบนึงกยศ.ก็ให้คำแนะนำมาอีกรอบก็คือให้ใบลดดอก 100% แต่มีโครงการไม่เกิน30มิถุนายนนี้นะครับก็เลยรีบเข้าไปกรอกแบบข้อมูลที่ใช้สำหรับการลดตาดอกเบี้ย 100% ผมจำชื่อแอปไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีนะครับ
แล้วก็พอเสร็จจากนั้นผมก็ลงไปตอนนั้นผมลงไปเมื่อวันที่27ช่วงเช้าลงไปตามนั้นผมหลังจากนั้นลงไปเสร็จใช่ไหมครับไม่มีข้อมูลอะไรในนั้นก็จะมีหลักๆ ก็คือให้กรอกข้อมูลกรอกบัตรประชาชนกรอกที่อยู่กรอกเบอร์โทรกรอกอีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนก็รอเลยครับหลังจากนั้นกรอกไปแล้วก็รอณวันนี้วันที่30ช่วงเช้าผมก็โทรไปอีกรอบที่กยศให้เช็คช่วงเช้าเช็คไปกรอกข้อมูลแจ้งคอลเซ็นเตอร์ไปเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ลดอีกตามเคยเขาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณบ่ายโมงณวันนี้ช่วงบ่ายโมงผมก็เลยโทรไปเช็ครอบนึงโอเคแล้วครับตอนนี้เงินปรับลดเรียบร้อยแล้วเหลือ 90,000 กว่าบาทจาก 120,000 เหลือ 90,000 ลดไป3ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับเอากลมๆคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เราหลังจากเราจ่ายยอดกยศ.ครบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมาดูหน้าตาใบเสร็จมันจะลักษณะแบบไหนนะครับจะมีข้อมูลของเรามีชื่อมียอดเงินที่เราปิดทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดเลยรายละเอียดในนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือจากเมื่อกี้ที่ถามนะครับหลังปิดไปใช่ไหมครับทางกยศ.ก็บอกว่าเดี๋ยวให้โทรมาแจ้งยืนยันอีกรอบนะครับว่าเราปิดเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของทนายเราก็โทรอีกรอบนึงว่าเราก็แจ้งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมทำคลิปมาให้ดูนะครับไม่ได้เพื่ออะไรนะครับจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทุกคนมีทางออกนะครับแต่ทุกคนในวันหนึ่งที่มันไม่มีจริงๆด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะมีหรอกครับแต่มันการปรึกษาการหาทางออกเกิดมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามนะครับปรึกษาใต้โพสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะเข้ามาตอบนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ